สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับนัดที่4ของฤดูกาลนะครับหยุดพักให้กับโปรแกรมทีมชาติไปนะครับในช่วงฟุตบอลคิงส์ครับแล้วก็ของ U23ในการเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับวันนี้กลับมาเป็นเกมนัดวันศุกร์อีก2คู่นะครับนี่คู่แรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของตราด FC นะครับในส่วนนับถอยหลังเกมวันศุกร์กลับมาแล้วนะครับฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกเกมที่ช้างอารีนาผู้สินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางเจ้าบ้านออกก่อนครับบุรีรัมย์ดีดอโคเฮดพลิกได้ครับดีดอโคเฮดเลือกอัดเข้ามายังมีจังหวะ2เล็งดึงไว้ไม่ได้ครับเสียจังหวะแต่งเข้าขวาเอ้าแต่งตรงนี้ได้ซัดมาโอ้โหเกือบเหมือนกันครับโอ้โหเหมือนจะปกยักษ์นะครับตราดบุรีรัมย์นะครับในการครองบอลแล้วก็จังหวะนี้ได้ยิงครั้งแรกนะครับของเกมนี้ดูครับแต่งบอลยักษ์แล้วก็ได้จบด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับลูกยิงของทางเรืองยศหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครครับสุดท้ายตัดสินใจตัดในแล้วก็ลองส่องเร็วบอลทุ่มสัสลักลองเสียบไปข้างในพักได้เอาเข้าทางซัดเลยก็โอ้โหแต่เสาแรงมุมมันไม่ค่อยมีนะครับบอลอาวุธก็ดักไว้ได้ดูจังหวะที่ได้ยิงของทางบุรีรัมย์บังบอลดีนะครับแล้วพักมาแล้วใส่เลยครับกะยัดเสาแรกแต่ว่าไหลต่อเลยธีรธรหาจังหวะโยกหนีทางรังสรรออกมาซ้ายสุดรามิลชิลเยฟจี้เข้าหาถึงเส้นหลังดึงจังหวะเปิดเสาไกลอีกแล้วตวัดยิงอันน่ะครับเรียบร้อยเลย 1-0 ครับโอ้โหแล้วเป็นดาวรุ่งอย่างธวัชชัยประโคนครับทำประตูขึ้นนำให้กับเจ้าบ้านแล้วครับโอ้โหจบได้อย่างเฉียบขาดมากๆเลยนะครับจังหวะนี้ทางธวัชชัยประโคนนะครับลงเล่นนัดแรกนะครับแล้วก็ยิงประตูแรกได้เลยนะครับโอ้โหถือว่าแจ้งเกิดเต็มตัวเลยนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นมาของธีรธรเนี่ยไม่มีใครเข้าแล้วไหลมาว่างอยู่เลยครับรามิลชิลเยฟแล้วดูครับเลี้ยงจี้มาสุดเส้นมาดึงจังหวะทีนึงนะครับแล้วเปิดย้อนมาหักกลับมาแล้วยิงลูกนี้ครับยิงยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถบังคับทิศทางให้เสียบมุมแล้วก็เข้าประตูเนี่ยครับขู่เบียดสาวเข้าไปเลยครับมาไม่ทันวรวุฒิเกือบต้องชมนะครับครับราบิลเชเยฟเปิดนี่คือมีเป้าหมายนะครับคือถึงเส้นหลังแล้วหักข้อกลับมาเนี่ยตั้งใจให้ธวัชชัยนะครับแล้วจังหวะบอลเปลี่ยนใจตรงที่ว่าพระดอนก็เทตัวเองมาแล้วนะครับดึงจังหวะพอแทงไม่ได้ก็ฝากใกล้ๆสุพรออกขวามาพีระดลพื้นที่ว่างมีธวัชชัยอีกแล้วครับธวัชชัยเลือกหักคัดแบ็กมาซ้ายสสลักตั้งดึงขวาโอ้โหคล้องไม่ได้อัดลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ได้ล่อเป้านะครับดึงหนีทางพระดอนพัฒนผลครับสายไม่ได้นี่ก็ลองขวาแล้วก็ได้ลุ้นด้วยครับดูจังหวะขึ้นมาครับของทางธวัชชัยหักกลับมานี่เนี่ยครับจังหวะแรกแต่งซ้ายไม่ถนัดมีตัวบล็อกนะครับเลยเลือกเข้าขวาแล้วยิงคุณได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะนี้บอลยังแต่งมาเข้าทางจังหวะปั๊มบอลเนี่ยครับแล้วยิงตรงกลางนะครับเน้นด้านข้างไม่ต่างจากยุคของอิชิแต่สิ่งที่น่ากลัวคือไฮเพรสซิ่งหรือว่าการบีบบอลด้านบนนะครับบุรีรัมย์ดุดันมากครับในการบอลคืนมามีจังหวะฟาวโอ้โหแล้วกลายเป็นสันติภาพไปฟาวนะครับเสียฟรีคิกเลยบุรีรัมย์ถึงบอลก่อนนะครับทางธีรธรแล้วสันติภาพเนี่ยครับไปเข้าใส่แล้วตัวใหญ่นี่โอ้โหกระจายตามจุดเลยครับเจดเยฟเสาแรกตรงกลางดิออนคูเสาสองมีดูบุย่าเลือกทิ้งเข้าไปตกดันบงอ้าวโอ้โหเป็นพระดอนพัฒนผลครับบงสกัดพลาดนะครับเข้าประตูตัวเองไปครับกลายเป็นช่วยให้บุรีรัมย์นำ 2-0 เลยครับจังหวะนี้เปิดกดดันเข้ามาได้ดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ทำให้ทางพระดอนเนี่ยต้องดูตัวเองดูจังหวะเปิดเข้ามาครับเปิดเข้ามากดดันได้ดีเนี่ยครับโอ้แล้วข้างหลังนี่ก็มี2คนเลยครับถ้าไม่หม่งนี่ก็อาจจะถึงได้ครับครับคือรู้นะครับคือตั้งใจหม่งสกัดนั่นแหละครับแต่ที่คุณธนรัตน์บอกนะครับว่าข้างหลังเห็นไวๆอยู่แล้วว่ามีทั้งคิมเมฮยอกแล้วก็ดูบุย่าแต่มันไม่พ้นนะครับคือบอลมันสายโค้งหาประตูด้วยครับเนี่ยที่ดาวีต้องเข้าไปปลอบน้องเลยลีดอร์โคเฮนลีดอร์ต้องจี้แล้วครับลุยเข้าหาทางสุพรลีดอร์สับเข้าในเล่นกับทางเรืองยศทิมต่อลีดอร์เล่งอัดตัวเดียวโหไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะได้ล่อเป้าเหมือนกันอุตส่าห์ทำชิงสวยโอกาสทอตรงนี้ฝ่าวเลยครับดูจังหวะที่เนี่ยครับเล่นกัน2คนแล้วแทงรู้ช่องมาตรงนี้โอ้โหเสาไกลก็มีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกะหลอกเลยครับกะยัดเสาแรกครับแล้วดูครับสิวลักษณ์เนี่ยเหมือนกับหลงแล้วด้วยนะครับปล่อยบอลมารังสรรค์แทงเข้าไปตรงกลางออกขวาพื้นที่ว่างมีเอาเลยครับเอวานโดตัดมาแล้วสุดท้าย
แม่ทางนัทวุฒิก็ไม่ได้เห็นนะครับว่าเอ็มโดมาแต่ว่าเจ้าตัวก็คิดว่าไม่ล้ำก็พุ่งกันไปก่อนเลยสิวรักษ์เนี่ยครับให้บอลมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหดักไม่ได้นะครับยอนสกูแล้วกลายมาเป็นหลุดโอ้โหแต่ว่าต้องชมสิวรักษ์เลยครับเก่าจริงๆครับลูกนี้อ่านจังหวะขาดครับแล้วก็ออกตัวขวางไว้ก่อนครับสันติภาพให้มาเชียร์เย็บปล่อยครับรัตนากรออกขวามาได้เล็งของสุพรอุ้ยตรงนี้แม่บอลน่าจะห่างนะครับแต่ว่าตอนออกจากเท้านี่พอได้ลุ้นเหมือนกันจังหวะนี้นิวครับเล็งแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ครับวิถีบอลนี่น่ากลัวมากครับแต่ว่าไม่ต้องกรอบนะครับบอลเปิดขึ้นมาเอวันโดรพักไว้ได้เลือกให้มาอยู่ที่นัทวุฒิว่าพิงอยู่หรือเปล่าโอ้แต่ข้างหลังนี่เป็นคิมเมยอกนะครับกระแทกจากด้านหลังก็ทำให้เสียหลักในการครองบอลไปนี่ครับใบเหลืองปรามหน่อยครับระงับอารมณ์เนี่ยครับอาจจะด้วยประโยคที่เขาบ่นใส่ของศิวกรเนี่ยจะแรงนะครับก็เลยโดนใบเหลืองไปครับเรืองยศจะหาช่องเจาะเข้าไปลิดอพิงไว้ลิดอคล้องมาหาจังหวะดึงโอ้โหล้อลิดอสายยิงโอ้โหยังอุตส่าห์หาจังหวะในการยิงจนได้ครับต้องโวยเพื่อนหนักๆเลยครับเรียนครูกองหลังเลยครับปล่อยให้มาแบบนี้ก็ต้องโวยเลยครับดูครับเลาะมาเรื่อยอย่างดีที่ดักทางบอลเอาไว้ได้นี่ครับต้องชมดิโลโคเฮเลยนะครับรังสรรค์ให้สันติภาพกับมาทิตาวีดูครับข้างบนเดินเนี่ยครับเดินแบบนี้โอ้โหเจอบีบมาแล้วลูกนี้น่าจะเป็น 3-0 เลยครับโดยพีระโดนฉับรัศมีครับโอ้เจอบีบแดนบนครับแล้วสุดท้ายแนวตัวไม่รอดครับแนวรับของทางตราดถึงเสียประตูเลยครับนาทีที่44นะครับตราด FC ดูจังหวะที่เซตนะครับทางตราดจ่ายมาจับไม่ถนัดแล้วย้อนมานี่โอ้โหไปแย่งบอลมาได้นะครับดูมูย่าแล้วดูครับมีเวลามีพื้นที่มีมุมให้เลือกคัดสรรเลยครับให้บอลกันมาไม่ชัวร์ครับก็ต้องชมความขยันของทางดูมูย่านะครับสไลด์ดักเอาไว้ได้เนี่ยไปปั๊มบอลมาถึงบอลนะครับโดนบอลไม่ฟาวแล้วลูกนี้เลือกได้เต็มที่เลยครับ 3-0 ครับจากพีระดลเดี๋ยวไปเช็ค VR ก่อนเลยครับถ้า VR ทักทวงมานี่คือไม่เห็นด้วยกับเปล่ากาฬสินธุ์แต่ลูกนี้เหมือนกับทิตาวีน่าจะคายบอลไปแล้วนะครับครับนี่ครับอาจจะมุมนี้ที่ทวีนี่อาจจะถึงบอลก่อนแล้วออกไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวดูครับคุณศิวกรดูมาเรียบร้อยสรุปแล้วครับไปดูแล้วไม่เห็นด้วยกับทาง VR นะครับแล้วมองว่าลูกนี้ให้เป็นประตูนะครับจะดีดให้เพื่อนต่อก็ไม่ถึงครับรังสรรค์เจอเพียโดนตามโอ้โหแล้วดูครับพุ่งเข้าหาเลยทั้งชิรเยฟแล้วโอ้ตรงนี้อัดกันรังสรรโดนเหลืองครับไปอัดใส่พีระดลฟรีคิกนะครับโดยธีรธรบุญมาทันเปิดมุดมาจังมีฮอเก้ฟิลิเป้ครับโอ้ข้างหลังมีอยู่2ด่านมงทิ้งออกไปแล้วก็ปาร์วิจจบ45นาทีแรกครับก็เป็นทางบุรีรัมย์นะครับที่นำตราบ4อยู่3ประตูต่อ0นะครับเอาละครับมาดูเกมกันต่อครับในอีก45นาทีที่เหลือนะครับภาพสันติภาพโอ้หมุนหนีสวยครับดีที่จะทอมาได้ให้มาตรงกลางเรืองยศรังสรรค์ป้ายออกมาที่ดอกโคเฮนบอลติดน้ำหน่อยครับลีดอถาวตะขออยู่แล้วโอ้แล้วดูค้ำไว้ครับสุพรจิ้มบอลไม่ได้ลีดอคืนกลับมาแต่ตรงกลางมีปะทะกันร่วงไปแล้วเป็นสันติภาพครับไปดูครับอาจจะทนเนี่ยครับโอ้โหไม่ตั้งใจก็แต่ว่าน่าจะโดนหัวเข่าครับเนี่ยครับยืนยันขึ้นมาโดยใบเหลืองนะครับคนแรกของทางฝั่งบุยรัมนะครับพีระดลฉับรัศมีออกบอลช้าถ้าชัวร์ก็ว่าไปครับแต่ว่าถ้าเสียบอลนี่เนี่ยครับบุยรัมพร้อมเอ้าไม่มีตัวเข้าใส่ดิครับโอ้ตรงนี้เกือบจะหายแล้วครับลูกยิงของทางพีระดลในเกมนี้นะครับพีระดลเสียบอลก็อยู่แล้วนะครับทางตราดแล้วดูครับหลอกลูกนี้นี่คือโอ้โหมีช่องให้ยิงครับแล้วดูจังหวะกดนี่คือเฉียดเสาไปนะครับเลือกที่จะยิงทางขวาของตัวเองนะครับไม่ได้ยิงในทางเสาไกลแต่ว่าเดือดเสาออกไปนะครับทางฝั่งของธนาเศษขึ้นมงดักไว้ของสัสลักแล้วเดียนคูสวดยาวขึ้นมาดูบุย่าชงต่อให้กับราบิวเชดาเยฟเชดาเยฟแต่งมาแรกดีเอียงแล้วยิงดีฉลับโอ้โหสุดท้ายไม่ได้ครับบอลช่องขาแล้วโอ้โหยังโป่งทิ้งได้คราวนี้สกัดแบบชัวร์เลยครับแบบลุยขึ้นมาแต่ละครั้งนี่อันตรายนะครับดูครับจังหวะสปีดแล้วจังหวะก้าวนี่ครับโอ้โหยังดี
ที่มีฟิลิปเป้เนี่ยมาช่วยจังหวะสุดท้ายได้อีกแล้วนะครับแล้วจังหวะสกัดนี่ก็เอาชัวร์ครั้งนี้ครับพาราดอนไม่กล้าที่จะโอ้แล้วดูจังหวะยิงฉลับมีไม่ชนคานะครับกระดอนออกมาทีนี้ก็ข่าวได้ชัวร์แล้วครับเอาชัวร์ไปก่อนเลยครับพาราดอนยังปิ้นออกมาอีกฝั่งนึงสันติภาพกึ่งยิงกึ่งผ่าเอาสไลด์ไปเข้าทางทีตาวียิงตรงนี้เอาติดเซลสิวรักษ์โอ้ยิงตรงตัวเองครับแล้วฮอเกนฟิลิเป้ลูกนี้เอาคืนมาไม่ล้ำหน้านะครับโอ้โหออกมาจากแดนตัวเองไม่ล้ำหน้ารามิลเชดาเยฟเลือกให้ธีรธรนิ่มนิ่มไปเลยครับโอ้4-0ครับโอ้โหหนักปั้นมือทองเลยครับลูกนี้ต้องให้เลยนะครับใจกว้างจริงๆเชดาเยฟนะครับไหลนิ่มๆให้กับทางธีรธรนะครับ4-0 ครับวีรัมนำปราบโอ้จุดเปลี่ยนสำคัญคือจะได้ฟิลเลยครับจากจะได้ประตูใช่ครับแล้วคือขึ้นมากันหมดแล้วครับจังหวะเปิดเนี่ยครับเปิดมาแล้วสกัดเลยว้าวไม่หมดเลยครับเพื่อนยังไม่หมดเลยแล้วยิงลูกนี้นี่ไม่หนีมือสิวรักษ์นะครับวีรัมพลาดให้แล้วนะครับครับแล้วดูสวนมาครับโอ้แบบนี้นี่มันไม่ล้ำเลยครับว่ามันออกตัวจากแดนตัวเองไปดูครับไหลมาธีรธรแหมธีรธรต้องยิงแล้วครับคืนให้เชเดเยฟไม่ได้เพื่อนให้มาขนาดนี้แล้วเชเดเยฟนี่โอ้ก้าวยาวแป๊บเดียวนี่เปิดช่องให้ธีรธรเนี่ยครับยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ4-0ครับดูดำแปลเปลี่ยนมาเป็นประตูครับดูจังหวะให้ของทางธวัชชัยครับให้แม่นมากๆเลยนะครับสวนมากันไม่กี่จังหวะเองครับ 2-3 คนแค่นั้นนะแล้วสุดท้ายเนี่ยจบด้วยธีรธรนะครับธีรธรหนีสันติภาพมาออกด้านข้างไปที่รามิลเชเดเยฟมีนัทวุฒิบังไว้อยู่รามิล1-1เลือกมาแล้วได้อัดตรงนี้ผ่านหน้าปากประตูไปครับลุยดับนี่ไม่มีแผ่วเลยครับโดยเฉพาะคนนี้ครับตัวเองนี่มีสกอร์หรือเปล่านะครับรามิลเชเดเยฟดูครับสเต็ปหนีดื้อๆเลยครับแล้วดิ่งหักข้อมาโอ้โหมันบิดเยอะเกินไปนะครับไม่เสียบมุมหลุดกรอบไปเองเข้าสู่ช่วงเหลือไม่ถึง25 นาทีสุดท้ายแล้วนะครับทศชัยให้มาดิออนคูสเติมสูงมาเลยถึงเส้นหลังเปิดไปเสาไกลเลยครับเลยธนาเศษมาเก็บได้รามิลเชดาเยฟไล่ก็อัดตรงนี้2ด่านเอาตามเก็บบอล2รามิลเกือบจะเลาะหนีที่ตาวียังมีตัวซ้อนครับมาดูวันนี้จะได้จังหวะแรกติดบล็อกแล้วก็จังหวะ2เนี่ยกระดอนมาเข้าทางเขาแต่ว่าก็พันแข้งพันขานะครับดูครับลูกยิงลูกนี้ติดบล็อกอยู่แล้วแต่งมาลูกนี้ยังดีที่แย่เท้าไปได้ก่อนนะครับตาวีไขว่เล่นกับทางธีรดลครับวิ่งทำทางแล้วหลอกให้ธีรดลตัดเข้าในเลือกออกมารามิลให้ต่อมาดิออนคูดึงจังหวะลูกหูหลอกยิงครับมาจะจับที่เสาแรกแต่ว่าบรวุฒิยังอ่านได้ครับต่อยกับทางดิออนคูเล่นกันสวยครับไหลมาถึงทางขวาแล้วดิออนคูเนี่ยยัดเลยนะครับดีที่บอลนี่ไม่เป็นเข้าประตูนะครับไม่เอาชัวร์นะครับแต่ถ้าลูกนี้เสี่ยงได้อาจจะได้บุกต่อเอกสันก็พลาดไปตามบี้คืนตรงกลางครับรังสรรค์ให้ออกมาแล้วดึงหลบอวุศินต้องแจกเหลืองครับโอ้เป็นธนกฤตชนเมืองปักได้ครับเพิ่งจะลงมาโดนเหลืองเลยได้โอกาสจังหวะนี้ก็เข้าอันตรายนะครับเข้าจากทางด้านหลังด้วยนะครับทางคาร์โดโซนะครับคือดึงแล้วดึงไม่อยู่ต้องขอโทษเลยครับที่ต้องดึง อันโอ้เนี่ยครับโดนชนได้ก็โอ้เป็นเหลือง2แล้วแดงเลยครับเพราะว่าคือจดไว้ในใจแล้วอ่ะทบไปตลอดว่าฝ่าค่อนข้างบ่อยครับรังสรรค์แล้วแต่ละจังหวะนี่เหมือนเขาจะยังโอ้งานยากของทางตราดเลยครับก็ขอโทษทางคดใหม่สันตินะครับแล้วต้องตัดทั้งเกมครับบอลมาไม่พักเลยแล้วอันนี้ก็โอ้คือพอฟาวหลายครั้งไม่มีทางเลือกสำหรับคุณศิวกรภูดมครับผู้ตัดสินเดี๋ยวเจ้าตัวยังไม่เห็นแล้วตอนแจกแต่ว่าพอเห็นปุ๊บมันใบแดงนี่เดินรับสภาพเลยครับจังหวะจะตักให้เพื่อโดพลาดเองครับโอ้ยมาแล้วครับเก็บตัวกลับแบบนี้4-3ของบุรีรัมย์ครับได้หรือไม่ได้ครับให้ต่อมานิโคลาคาร์โดโซให้แล้วก็ได้ยิงโอ้โหยิงไม่ดีเองครับเสกสรรราตรีแต่ว่าโอ้โหยิงหลุดกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นเยอะเลยครับเสียบอลนะครับของทางรังสรรค์แล้วเนี่ยครับค่อยๆเลาะมาคาร์โดโซไหลคืนมาให้ลูกนี้ครับโอ้โหคาร์โดโซนิโคลาใช้ความเร็วลากหนีเลาะมาได้ฝากถึงทางพีระดลพีระดลจี้เข้าหาพีระดลเอียงแล้วแทงทะลุมาหลุดกับดักล้ำหน้าเลือกหักเข้ามาแล้วยิงติดเซฟอีกทีนึงซ้ำเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูครับดูทงเนียครับคือต้องปล่อยให้ยิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วมาเช็คที่หลังได้ยิง2ครั้งนะครับไม่ได้ประตูดูโหล้ำหน้าชัดเจนเลยนะครับ
เนี่ยครับแล้วหักกลับมายิงจังหวะแรกก็ไม่เข้านะครับอามนี่ดูบอกว่าอามไม่อยู่ยิงขนาดนี้เครียดแล้วครับสุภชัยบอกโอ้โหแต่ล่าสุดก็เพิ่งยิงนะครับก่อนจะเบรกทีมชาติไปแล้วก็เจ็บนะครับแล้วก็อภิสินปารวินหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ได้ประตูนำก่อนนะครับในครึ่งแรกถึง3ประตูด้วยกันนะครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับส่วนทางตราดเองก็ในที่ก่อนหน้านี้เสมอมา3นัดรวดนะครับนัดนี้นี่แพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลครับ